กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการวิวไฟเดอร์นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ของเรามาของเราในวันนี้อย่าลืมทายปริศนาหนังในซองเข้ามานะคะคำใบ้แรกนะคะถูกกล่าวหาว่าโกหกค่ะส่วนคำใบ้ที่2นะคะคือความจริงที่เหนือธรรมชาติค่ะความจริงที่เหนือธรรมชาติถ่ายกันเข้ามาได้เลยนะคะ4642200ค่ะใน Facebook ไม่นับนะคะหรือว่าจะร่วมสนุกนะคะส่งมาแชร์กับประเด็นของเราในวันนี้ก็ได้ค่ะคุณประทับใจ CG เรื่องแรกจากหนังเรื่องอะไรค่ะก็ส่งมาได้นะคะ4642200เพื่อรับของรางวัลของเราเช่นกันค่ะส่วนตอนนี้ถึงเวลาของ Home Entertainment ค่ะThey asked her what was the high point. But four guys under a street lamp. First time we made that sound, our sound. That was the best. Ladies and gentlemen, the Four Seasons. และนี่คือ Home Entertainment ประจำสัปดาห์นี้นะครับกับหนังเรื่อง Jersey Boys ที่ต่อหยิบมาดูหนังซึ่งน่าจะ2 ปีละ2-3 ปีแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็ Clint Eastwood กำกับไม่คือตอนที่ดูครั้งแรกอ่ะไม่เอางี้ดีกว่าคือนั่งดูช่อง Warner TV ครับผมแล้วมันก็ฉายมีแผ่นเพิ่นมาดูคือมันฉายแต่แบบมันจะจบอยู่แล้วนะครับผมปรากฏว่าเฮ้ยนั่งดูอยู่1 นาทีเก็บไว้ดูดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยหนังอะไรวะทำไมมันแบบเปล่งประกายนึกออกคือมันมีออร่าไอตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข้อมูลเลยเห็นแค่มุมจอมันเขียนว่า Jersey Boys ครับเฮ้ยแล้วมันก็ตัดโฆษณาไหมช่องนี้มันชอบตัดโฆษณาแม่งให้ดูซุปเปอร์เกิร์ลดูแฟลตดูเยี่ยดูสารพัดดูอะเราก็โหไม่ได้แล้วเว้ย1 นาทีที่ผ่านมานี่ครับทำไมรู้สึกว่ามันเจ๋งวะมันเจ๋งวะอันนั้นคือตอนช่วงจะจบเรื่องแล้วใช่ไหมใช่จะจบเรื่องแล้วแล้วก็ดูก็คือพอกลับมาดูจากโฆษณาก็ดูจนจบละเสร็จแล้วก็เลยต้องไปเจิกมาไปหามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นโอ้โหบอกได้คำเดียวตอนนั้นรู้แล้วยังให้ว่าเป็นปู่ทำก็ยังไม่รู้ว่าใครทำเพราะว่ามันขึ้นเครดิตตอนท้ายว่า Clint Eastwood กำกับแล้วก็ของดีนี่คนเก่งเนี่ยทำอะไรมันก็มีออร่าไปหมดนะขนาดแบบนาทีแวบๆเนี่ยมันต่อเอาเรื่องราวนี่รู้สึกเจอซี่บอยทำจากเรื่องจริงใช่ไหมฮะเรื่องจริงของวง The Four Seasons ครับผมกับแฟรงกี้วานาลีนะครับนะฮะก็เขาก็ว่าด้วยเรื่องของเด็กอ่ะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กขัดรองเท้าให้มาเฟียนิวยอร์กอ่ะนะฮะก็รวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นวงดนตรีร็อกที่มีอิทธิพลมากที่สุด Four Seasons นี่มันอยู่ยุคประมาณก่อน The Beatles มาอ๋อฉันเพลงก็จะไม่ได้ร็อกแอนด์โรลมากแต่ก็ถือว่าก็เต้นรำอ่ะเป็นดนตรีเต้นรำยุคนั้นขยับของยุคนั้นก็คือเป็นตอนนั้นมันก็จะแบบเนี่ย Four Seasons แล้วก็มา Elvis แล้วก็มา Beatles อันนี้ถือว่าเป็นแบบไพโอเนียมากเลยช่วง60กว่าก่อน60นะประมาณสัก50กว่าครับผมก็คือเป็นเรื่องราวเนี่ยแหละหนังเป็นแบบสร้างตัวยังไงเป็นแบบประวัติวงนี้เลยไหมฮะใช่แต่เขาผมว่าเขาฟีลเนี่ยเหมือนหนังเพลงมากกว่าคือเดี๋ยวมีตัวละครก็หลุดออกมาแล้วก็มาพูดกับคนดูพูดกับเราเลยพูดกับเราเลยว่าเฮ้ยเราจะเล่าให้ฟังเว้ยเรื่องราวไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราดูไอ้แฟรงค์อันเดอร์วูดกันใช่ไหมแต่มันเจ๋งไงครับผมคือมันทำเข้าจังหวะมันทำคือจังหวะส่งทุกอย่างมันเป๊ะนั่นคือฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างจากหนังไบโอกราฟีปกติคือมันมีลูกเล่นหลายๆอย่างที่ใส่เข้ามาจริงๆอ่ะดูเหมือนหนังเพลงเลยครับเหมือนมิวสิคัลคือจริงๆถ้าเราพูดถึงคลินเคยทำหนังดนตรีมาแล้วนะเรื่องอะไรฮะเบิร์ดนั่นเป็นวงชาร์ลีบาร์เกอร์ชาร์ลีเป็นชาร์ลีบาร์เกอร์ใช่ใช่ใช่นั่นเป็นแจ๊สเนี่ยมันก็หันมาพูดคนเจ๋งโคตรชอบเลยเวลาตัวละครคุยกับเราเนี่ยไม่ได้คุยกับใครคุยกับเราเลยนะใช่คือหนุกมากเนี่ยหันมาพูดกับเราหนังนี่กินเวลาอยู่ประมาณกี่ปีฮะตั้งแต่วงเป็นกระจอกจนดังนี่เลยไหมฮะใช่ตั้งแต่ดังจนแบบว่าสมาชิกบางคนออกไปแล้วที่เหลือไปแยกวงคือมันทั้งขึ้นทั้งลงอ่ะจริงๆฟีลของหนังเนี่ยคล้ายๆดัตติงยูดูแต่มันแน่นกว่าเยอะ แต่ถึงดูของไอ้ทอมแฮงค์ทำอันนั้นเป็นวงสมมุติก็คือเด็กธรรมดาได้เจอมีฝีมือเจอโอกาสที่ดีสร้างความแปลกใหม่มีความเจริญโอ้โหรุ่งสุดๆแล้วก็ตกลงมาได้ยังไงดูว่าจะธรรมดาถ้าเป็นในเรื่องเป็นแบบนั้นแต่วิธีการมันไม่ธรรมดาไงครับผมแล้วมันเรียกคือเราก็อินกับตัวละครนะครับพอไปเจอแบบจังหวะที่แบบเฮ้ยทำไมเพื่อนมันหักกันได้แบบนี้ครับผมน้ำตาแทบไหลมันมีมุมอะไรแบบนั้นด้วยใช่มันมีมุมเพื่อนทรยศครับผมเพื่อนอิจฉากันในวงมีอะไรเงี้ยนะฮะถ้าพูดถึงตัวเพลงที่อยู่ในหนังนี่เป็นไงพี่ก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นอินยุค 50 ไม่ได้รู้มีหลายเพลงที่ถูกเอามาทำเป็นแบบนักร้องใหม่อย่างเช่นเพลงเพลงอะไรนะ Can't Take My Eyes Off You นั่นนะฮะอ๋อยุคนั้นเขาจะมีการหยิบเอาคนนั้นของคนนั้นมาร้องแต่นี่เป็นคนแต่งต้นทางแล้วก็จะมีอีกหลายเพลงของเขาอ่ะ Boy Don't Cry ครับผมมีGirl Don't Cry Walk Like a Man อะไรพวกนี้คือหลังๆไอ้เพลงพวกนี้ก็ถูกเอามาทำเยอะไงใครชอบฟังเพลงสบายแล้วก็ใครชอบดูหนังดราม่านะมีคนเป็นห่วงว่าเป็นหนังเพลงคุณรัชวรรณบอกว่าสงสัยจะไม่ชอบหนังเพลงหนุกใช่ไหมหนุกแบบหนุกเลยใช่ไหมหนุกเลยไม่ใช่ว่าแค่ดูแล้วเพลงเพราะดีอย่างนี้ไม่ใช่นะหนุกเลยอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นคลิปที่สูตรทำนะผมบอกว่ามันมีออร่าคือถ้ามันหนังเพลงเฉยๆเนี่ยผมอาจจะแบบเฉยๆครับผมคืออย่างชิคาโก้เนี่ยดาวสกาใช่ไหมชิคาโก้ใช่ฮะชิคาโก้ผมยังว่านี่หนุกกว่าเลยนะไม่ใช่กู้มันหวือหวาหน่อยมันมีเรื่องมีฉากพยายามจะใส่เป็นมิวสิคัลเข้ามาตัดสลับความจริงไม่จริงอะไรกับไอ้ใหม่ๆเลยนี่ลาแลนด์พี่ต่อชอบวันไหนเอาจริงๆนะผมชอบเรื่องนี้มากกว่าลาแลนด์ทำไมที่ตรงไหนผมว่าลาลาแลนด์มันจับต้องไม่ได้เว้ยดูฟุ้งๆมันดูฟุ้งๆสวยภาพสวยกว่าอุปนิประดอยเลยลาลาแลนด์นั่นการงานคราฟชั้นดีแต่มันดูไม่กินใจเท่าอ่ะเพลงเพราะนะแต่มันไม่กินใจอ่ะคือเราไม่รู้สึกว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันเล่นเป็นโนจริงนะเว้ยคือมันเล่นเทพขนาดนั้นมันก็ออกมาได้ดีนะแต่ว่ามันดูแล้วไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรือฉากที่มันไปเต้นกันเงี้ยผมก็ไม่อินนะแสดงว่าไอ้นี่ดูแล้วอินกว่าเยอะไอ้นี่ดูเวลามันเต้นไอ้โหคนเด็ดเลยว่ะคุณธีรยศบอกว่าปู่คลิ้นแกมีของเยอะมากก็ทำได้หลายอย่างมากนะไปได้หลายทางมากเลยแก่ง่าย80 ถึง 90อยู่ก็ทำหนังแอคชั่นก็ได้ทำหนังคาวบอยก็ดีทำหนังเพลงทำหนังแจ๊สก็เคยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณคมศักดิ์บอกว่าสนุกดีครับชอบตอนจบไม่สปอยแล้วกันไม่สปอยแต่ตอนจบหนุกมากไปหามาดูกันได้การมีชื่อ Clint Eastwood กำกับการแสดงกำกับภาพยนตร์อยู่จะสามารถการันตีได้เลยว่ายังไงก็ไม่แย่ใช่ไหมฮะเรื่องนี้หนุกกว่าแกรนโตลิโน่โอ้แกรนโตลิโน่ที่แกเล่นเองนะใช่ที่แกเล่นเองหนักมากนะแต่ว่าแกรนโตลิโน่ก็ดีและสนุกด้วยอันนั้นดีเป็นแบบเก่าๆหน่อยไปอย่างหนึ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับอ่ะเป็นงานจากคลินต์ อีสต์วูดที่พี่ต่อนำมาแนะนำอีกหนึ่งเรื่องนะครับ Jersey Boys คะแนนไหนพี่ตัดอะไรอ่ะให้เต็มไปแล้วกันเขินมีเป็นหนังเพลงเขินว่าดราม่าด้วยคุณวินัยผู้น่าคิดนะคุณวินัยบอกว่าอยากให้ปู่คลิ้นกำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเวลสักเรื่องดูซิจะเป็นยังไงผมเคยได้ยินว่าว่าเคยมีชื่อแกอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแกจะเคยเล่นเป็นซูเปอร์แมนเล่นเป็นแบทแมนมั้งฮะรู้สึกนะมีว่าจะทำแบทแมนแก่ขึ้นมาก็ดีนะก็ถ้าทำได้จริงนะโอ้แล้วอัลเฟรดจะไปอยู่ไหนอัลเฟรดนั้นอยู่ในโรงนานแล้วนะคงไม่เหลือซากอะไรหรอกอันนี้คือเจอร์ซี่บอยนะครับไปหาดูกันเอาละกันหาไม่ยากแผ่นมีสู้กันไหมมีต่อยกันอ่ะต่อยกันถือว่าสู้แล้วแตกหักใช่นะครับมีจนได้เว้ยแต่จะไม่มีเพลงมวยนะไปหาดูได้ครับ DVD ก็มีขายอยู่แล้วนะครับสำหรับเจอร์ซี่บอยนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่า Now Showing พี่นันจะเพิ่งหาวสิ เนี่ยมันจับหนังสือดันเคิร์กผู้หาวเลยเห็นป่ะแสดงว่าตัวหนังคงไม่หนุกนะไปดูกันครับนาชูอิงเป็นอย่างไรชมครับนั่นก็คือแนวโชว์ยิ่งของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะมีแถมมาหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของลิซเองนะคะหนังที่ดูมาบนรถทัวร์บนเครื่องบินค่ะชื่อเรื่องว่า Gifted นะคะเห็นจริงๆเห็นคนเชียร์เห็นคนแชร์เรื่องนี้ใน Facebook ค่ะก็ลิซเองก็แชร์มันหนังใหม่ใช่ไหมคือเนี่ยหนูดูแล้วหนังปีอะไรหนังปีนี้ตอนเมษาพฤษภานะคะก็เป็นคริสอีวานเล่นคริสอีวานใช่ค่ะนี่เลยคือเป็นเด็กคนหนึ่งที่ดูเป็นแบบทำไมเก่งจังอ่ะได้รับพรสวรรค์อะไรมาหรือเปล่าจากพระเจ้าจากสวรรค์จากอะไรคือเก่งเลขมากใช่ค่ะก็อย่างในซีนนี้อะไรเงี้ยก็ทำไมแค่อนุบาลเองทำไมถึงเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็มาอยู่กับคุณพ่อเฮ้ยจากผู้กำกับใช่ Planet Days of Summer ใช่ค่ะซึ่งจริงคือน่าจะเข้าไทยด้วยนะหนูไม่แน่ใจว่าจะเข้าไหมอันเนี้ยอย่าสปอยนะเว้ยแต่หนูก็ไม่แน่ใจใช่หนูก็เลยไม่กล้าพูดแต่ดูแล้วประทับใจใช่ไหมหมายถึงมันน่าจะเป็นหนังแบบ feel good เป็นอะไรอย่างงี้ป่ะคือจริงๆต้องบอกคืออันนี้ในเรื่องย่อเขาพูดเนอะเราไม่ได้สปอยนะก็คือตัวคริสติวานเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ว่าคือเป็นเหมือนคนที่ต้องมาเลี้ยงเด็กกิฟเต็ดคนเนี้ยซึ่งในตัวอย่างเราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะคือเขาจะเลี้ยงยังไงดีคือเลี้ยงแบบเป็นเด็กปกติหรือเราควรจะ treat เขาว่าเนี่ยควรจะเข้าโรงเรียนพิเศษควรจะได้รับการศึกษาอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการตัดสินใจชั่งใจอะไรเงี้ยว่าเด็กควรจะได้รับแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบพ่อแม่สังคมการศึกษามากๆระดับหนึ่งดูน่าจะโทนแบบเครียดหน่อยไหมไม่เครียดมากไม่เครียดมากใช่คือเขาไม่ได้พาเราดิ่งแบบร้องไห้หรือว่าดราม่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นการตั้งคำถามที่สุดท้ายเขาก็ได้คำตอบอ่ะเป็นแบบนั้นดีกว่ามันก็เลยไม่ได้ดิ่งมากครับคือดูมวลสารแล้วน่าดูนะหนังเรื่องนี้เพราะทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงทั้งอะไรต่างๆเนอะคริสอีแวนนี่เล่นเป็นกัปตันอเมริกาป่ะใครวะเล่นเป็นกัปตันเรื่องนี้ใช่แต่เขาคือคนที่เล่นเป็นกัปตันใช่ดาราดังไงใช่ค่ะก็ดูแล้วเป็นไงบ้างสำหรับอลิซเอาความรู้สึกส่วนตัวแบบซึ่งรู้สึกแบบได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมใช่ขอให้เข้าไทยเถอะมันอาจจะไม่ได้โอ้โหอิ่มเวอร์แต่ว่ามันโอเคอะเทียบกับไอ้นั่นแหละ500 Day of Summer มันไม่ใช่หนังรักแบบคัพเปิลส์อะมันเลยเทียบยากเทียบกับอะไรดีอะนึกไม่ออกเลยอะเทียบกับอะไรมันเป็นอารมณ์พ่อลูกครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะใช่มันไม่ได้อบอุ่นดูแล้วอบอุ่นหัวใจประมาณนั้นหรือร้อนเท่ามันไม่เชิงว่าอบอุ่นอิ่มขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันดีกว่ามันเป็นความผูกพันดูแล้วก็ใจอะไรหลายๆอย่างใช่เป็นแบบนั้นก็ดีนะดูแล้วอยากมีลูกไหมเอานี่ถามตรงๆเพราะมันเกี่ยวกับเด็กกับพ่อกับไอ้กับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเด็กเพราะว่าคือหนูไม่ได้คิดว่าอยากมีลูกหรือไม่ได้อยากมีแต่ว่าคิดว่าจะให้อะไรเขาได้มากกว่าช่วงนี้โดนตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะโอ้ปวดหัวจังเลยค่ะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าก็ยังไม่อยากมีลูกแล้วกันพูดง่ายมาที่ไปต่อมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วอาจจะอยากมีลูกขึ้นมานะฟอร์ไม่ไอวอร์เนี่ยวอร์หรอWar for the Planet of the Apes คือจริงๆแล้วโครงสร้างทางคอนเซปต์อย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพ่อกับลูกเลยนะทั้งอันนี้ไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าก็บอกได้เลยว่ามันเกี่ยวกับพ่อกับลูกด้วยส่วนหนึ่งที่สำคัญและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทำของตัวละครทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเลวอันนี้ก็ต้องไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับ คือ War for the Planet of the Apes ก็เป็นภาคสุดท้ายไตรภาคของ The Apes นะฮะ Planet of the Apes ดูกันมายาวนานดูกันมาตั้งแต่ปี 2011 มั้ย 2011 นี่ก็ Rise of the Planet ใช่ไหมแล้วก็มี 2014 ก็ภาคดอนไม่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคือภาคนี้มันต่อมาจากภาคดอนนั่นแหละว่าหลังจากอิตาโคบ้าเนี่ยมันตายแล้วมันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ซีซ่ามันก็จัดการกับโคบ้าเรียบร้อยมันก็อยากจะอยู่อย่างสงบสุขในดินแดนของตัวเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็คือฝ่ายทหารในผู้พันเนี่ยหรือเล่นโดยวูดดี้ฮาริสันเนี่ยก็ไม่ยอมหมายถึงว่าจะต้องกำจัดพวกนี้ให้ได้แล้วก็รุกรานเข้าไปในดินแดนของซีซ่าซึ่งสุดท้ายการที่ซีซ่าจะอยู่อย่างสงบสุขมันอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องลุกขึ้นสู้ก็เลยกลายเป็นที่มาของสงครามครั้งนี้นะครับในตัวอย่างดูเข้มข้นแอคชั่นมากเลยพี่เอาความดราม่ากับความแอคชั่นอันไหนนำดราม่ามากครับดราม่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าใน3ภาคเนี่ยภาคไหนที่แบบดูแล้วมันโอเคที่โอเคในความบันเทิงไงนะผมว่าภาคหนึ่งดีที่สุดแล้วในบันเทิงคือแอคชั่นคือมันก็ดูแบบผสมประสานกำลังโอเคแต่พอภาค2เนี่ยเปลี่ยนผู้กำกับใช่ไหมฮะแมดรีฟส์เนี่ยมากำกับโอ้โหดราม่านำมาเลยแล้วภาคนี้นี่โอ้โหหนักข้อเลยนะคือดราม่าแซงไปเลยบีบคั้นบีบเค้นกดดันแบบทุกอย่างคือแบบตั้งประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งที่มันเล่นกับเราแบบนี้เล่นเต็มเลยคือแล้วก็ด้วยซีนมันเป็นหลักมันเป็นสงครามแล้วเนอะมันค่อนข้างฉีกมาจาก2อันแรกใช่เนอะแล้วที่สำคัญคือผมว่ามันพยายามปูอารมณ์ของตัวละครปูอารมณ์ของตัวละครว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเลือกมันอาจจะไม่ได้ทำตามนั้นก็ได้มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยมาแบบผลักดันให้คุณต้องทำฉะนั้นเนี่ยผมถึงคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์แบบดราม่าบีบคั้นถ้าคนที่คาดหวังความแอคชั่นแบบภาคหนึ่งผมว่าก็ไม่ค่อยได้นะอาจจะต้องจูนจากภาค2แต่ถามว่าความแอคชั่นของหนังเรื่องนี้คืออะไรคือถ้าไม่นึกถึงเรื่องของระเบิดเรื่องของปืนเรื่องของอะไรนะความแอคชั่นของหนังเรื่องนี้ก็คือความกดดันเวลาเราดูหนังเนี่ยถ้ามันสามารถกดดันบีบคั้นเราได้เราก็รู้สึกโอเคนะหมายถึงว่าสถานการณ์มันก็รู้สึกตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นระทึกใจไปด้วยว่าสุดท้ายแล้วมันจะรอดไม่รอดอาจจะไม่ได้ตูมตามแต่หนังก็ชวนให้ติดตามใช่จำเป็นต้องดู2ภาคแรกไหมพี่ก็นิดนึงนะครับผมว่าภาค2สำคัญนะสำหรับภาค3อาจจะต้องไปดูภาค2หน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องจำได้ขนาดไหนอาจจะต้องไปอ่านเรื่องย่อหน่อยก็ได้อ่านเรื่องย่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องไปรู้ว่าทำไมคนถึงเกลียดลิงทำไมคนถึงไม่อยากให้วานอนเนี่ยอยู่ในโลกนี้ต่อไปมันก็มีที่มาที่ไปก็คือแบ็กกราวด์มาหน่อยแบ็กกราวด์นิดนึงก็คือเรื่องของแบบเชื้อโรคไวรัสอะไรเงี้ยลองไปอ่านดูเรื่องย่อก็ได้ไม่ต้องดูอ๋อครับมีอะไรอีกล่ะพี่มีอะไรอีกล่ะก็คือเรื่องของเทคนิคนะซีจีวันนี้มันเราต้องพูดถึงว่าสมจริงดีกว่านะเหมือนจริงนี่ไม่ใช่ละสมจริงมากแบบไอแอนดี้เซอร์คิสหรือกอพี่กอลัมเราเนี่ยโอ้โหเล่นดีมากแล้วก็ซีจีพวกแบบการจับภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเพราะว่ามันดึงมันบิ้วเราได้มันทำให้เราเชื่ออย่างดูตาเงี้ยดูตาลิงเงี้ยโอ้ยมันเห็นเข้าไปในบ่อน้ำตาเห็นแบบจริงเราก็รู้สึกตั้งแต่ภาคแรกแล้วเนาะใช่แต่อันนี้มันชัดขึ้นไปอีกมันพัฒนามาตลอดระยะเวลาตั้งแต่2011มาถึง2017นี่ก็หลายปีใช่ไหมมันก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ตัวนักแสดงนี่ก็มืออาชีพกันมากขึ้นอ่ะคือมันไม่ทำง่ายๆนะเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูสกู๊ปของเราวันนี้นะฮะว่ามันมีพัฒนาการอะไรมายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าหนังมันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งทั้งเรื่องของเทคนิคเจ๋งทั้งเรื่องของบทเรื่องของการแสดงอะไรต่างๆแล้วก็ตัวร้ายก็มีมิติตัวดีก็มีมิติคือมันไม่ใช่หนังแบบเอาตัวร้ายมาสู้กันแบบธรรมดาทั่วไปแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกสะเทือนใจไปกับเรื่องราวของทั้งสองฝั่งถือว่าเป็นการปิดเรื่องราวของ Planet of the Apes ที่ดีไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือเปล่าเห็นคุณจีนแบบจีนเหมือนจะมีต่อใช่ไหมพี่ได้ยินข่าวใช่ไหมแต่ว่าถ้าจบตรงนี้ก็สวยแล้วคือ สุดท้ายแล้วเรารู้สึกเหมือนดูหนังเรื่องนั้นน่ะ Midnight Cowboy คือเอาไม่ใช่ครับคือยังไงคะคือมันคล้ายๆมันต้องการชีวิตอีกแบบหนึ่งอ่ะมันจะเดินทางไปมีฉากสุดท้ายนะผมอยากให้ไปเทียบดูฉากสุดท้ายเลยที่มันใช้เทคนิคซ้อนภาพมันเหมือนกับตอนเราดูMidnight Cowboyตอนไอ้ตัวเอกสองตัวมันเดินทางจะไปที่อื่นนะไปหาชีวิตที่ดีกว่าแล้วสุดท้ายแล้วมันทำเทคนิคภาพซ้อนขึ้นมาผมเรียกว่าMidnight Warnerเรื่องนี้นี่พี่นันดูระบบไหนคะดูก็ธรรมดาครับสองมิติธรรมดาก็โอเคไม่มีอะไรติดเลยผมมีอะไรติดให้คะแนนอยากให้มันได้ออสการ์สักทีเพราะว่ามันชิงมันชิงมาหลายรอบมันชิงสเปเชียลเอฟเฟกต์ใช่ไหมสายเทคนิคพิเศษใช่ไหมไม่แน่ใจอันนี้ชิงภาพยนตร์ได้เลยอ่ะแต่ว่าอยากถ้ามันชิงมา2ครั้งแล้วก็อยากให้มันได้เทคนิคพิเศษสักทีอ่ะภาคนี้มันทุ่มเทมันพยายามมากครับก็คะแนนให้เต็มแล้วกันนะเรื่องนี้ให้เต็ม190เต็ม190เลยนะคะซึ่งสำหรับเรื่อง War for the Planet of the Apes นะคะเราก็มีการร่วมสนุกทางแฟนเพจด้วยนะคะมีการแจกกระเป๋าซึ่งเราก็ขอประกาศผู้โชคดีเลยนะคะสำหรับคนที่เข้าไปร่วมสนุกใน Viewfinder Fanpage นะคะก็คือคุณพี่ค่ะพี่ปณิธานนะคะเขาบอกว่า Planet of นี่เลยที่โชว์ตัวนะคะ Planet of the Apes ไม่ใช่หนังแฟรนไชส์ที่จู่ๆก็เอาลิงออกมาตบตีกันกับคนที่คนก็กลายเป็นคนโง่ซะงั้นโดนลิงยึดครองแต่มันคือเรื่องของจิตใจความรู้สึกที่ลิงมีต่อมนุษย์นะคะไม่ใช่แค่การเอาชนะอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นหนังวานอนไตรภาคที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาบอกว่าจบไตรภาคของซีซ่าได้ยอดเยี่ยมมากแอนดี้เซอร์คิสนะคะก็ดีเล่นดีบางทียังคิดเลยว่าซีซ่าเป็นคนจริงๆไม่มีข้อยกเว้นที่มันจะทำให้เรารู้สึกไม่อินไปกับลิงหรือว่านอนในเรื่องนี้เลยนะคะแม้ว่าเราจะเป็นคนก็เถอะซึ่งภาคสุดท้ายนี้นะคะมันพาเราเข้าไปในจิตใจของซีซ่าที่แท้จริงว่าเขาต้องการอะไรบอลนะคะอยากได้กระเป๋าจ้างครับแอนคืออย่างนี้นิดนึงไอ้การที่บอกว่าดูแล้วรู้สึกว่าลิงมันเป็นคนจริงๆผมรู้สึกว่าผมดูแล้วแอนดี้เซอร์คิสไม่เป็นลิงจริงๆกลับกันเนาะก็นั่นก็คือผู้โชคดีของเรานะคะพี่อภินันแนะนำ190เต็ม190ไปสำหรับแผ่น War for the Planet of the Apes นะคะส่วนสำหรับใครที่อยากจะเรื่องของรางวัลของเราในวันนี้เรายังมีเข็มทิศจากภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันเนาะถ้าใครอยากได้นะคะอย่าลืมทายปริศนาหนังที่2เข้ามานะคะคำใบ้แรกของเราคือถูกกล่าวหาว่าโกหกคำใบ้ที่2นะคะความจริงที่เหนือธรรมชาตินะคะและคำใบ้ที่3ค่ะคือหญิงสาวผู้กำราบหญิงสาวผู้กำราบนะคะไม่ไหวแล้วเนี่ย4642200ค่ะตอนนี้ที่จีนกับเอเชียดราม่ารออยู่ค่ะถูกกันBut I will finish itและนั่นคือ Now Showing ประจำสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะไปดูเอเชียราม่ากันใบ้หนังในซองกันต่อนะครับใครตอบถูกเป็นคนแรกสามารถได้เลือกของรางวัลในรายการนะครับคำใบ้แรกคือถูกกล่าวหาว่าโกหกคำใบ้ที่2ความจริงที่เหนือธรรมชาติคำใบ้ที่3หญิงสาวผู้กำราบเอาอีกไหมทีมงานไม่เอาแล้วเนาะแค่นี้ใช่ไหมอ่ะไปดูเอเชียราม่ากันนะครับเอเชียราม่าสัปดาห์นี้มาดูหนังแนวล้างแค้นระดับคลาสสิกจากเกาหลีกันครับเป็นอย่างไรไปชมในช่วงเอเชียราม่าครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอ4หนังแนวทวงแค้นจากเกาหลีใต้คนไทยรู้จักหนังเกาหลีมาครบ20ปีเต็มแล้วเริ่มต้นจากหนังรักโรแมนติกที่เป็นหนังเกาหลีประเภทแรกๆที่บริษัทจัดจำหน่ายซื้อเข้ามาและประสบความสำเร็จทำเงินได้อย่างเกินคาดทำให้ตอนนั้นมีการซื้อหนังแนวนี้จากเกาหลีใต้เข้ามาลงโรงในเมืองไทยมากมายภาพจำของคนไทยกับหนังเกาหลีในช่วงต้นๆก็เลยกลายเป็นหนังรักดูง่ายๆเน้นความซาบซึ้งไปโดยปริยายแต่ความจริงแล้วหนังเกาหลียังมีแนวทางต่างๆอีกมากมายโดย เฉพาะหนังที่เน้นการใช้ความรุนแรงซัดกันเห็นเลือดเห็นเนื้อต่อยตีกันจนเหมือนกับว่าเป็นของจริงเป็นหนังประเภทที่เกาหลีถนัดมากและเนื้อหาในหนังประเภทนี้ที่นิยมสร้างกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งในเกาหลีก็คือหนังว่าด้วยการแก้แค้นที่มักจะมาพร้อมกับเรื่องราวของตัวละครที่ถูกกระทำและการตอบโต้อย่างสะสมซึ่งนี่ก็คือหนังที่ว่าด้วยการแก้แค้นจากเกาหลีใต้4เรื่องที่ถือว่าน่าสนใจมากที่สุดและเราอยากแนะนำว่าต้องดูอันดับ 4 The Terrorist หนังว่าด้วยการก่อการร้ายและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนจากเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายขู่วางระเบิดสะพานและอ้างตัวเป็นผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลโดยหนังมีตัวเอกเป็นดีเจตกอับที่กลายมาเป็นผู้ถ่ายทอดเหตุการณ์ทั้งหมดแบบสดๆให้ประชาชนเกาหลีใต้ติดตามชมกันเป็นหนังที่วิจารณ์ทั้งการทำหน้าที่ของรัฐและบทบาทของสื่อมวลชนในสมัยที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยการแข่งขันจนแทบไม่เหลือจรรยาบรรณกันอยู่อีกแล้ว The Terrorist เล่าเรื่องได้สนุกตื่นเต้นเหมือนหนังแอคชั่นประเภทไดฮาร์ดและแฝงประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยอันดับ 3 Bedeviled หนังสุดรุนแรงที่วิจารณ์พฤติกรรมเหยียดเพศในสังคมเกาหลีใต้ได้อย่างเจ็บแสบหนังเล่าเรื่องว่าด้วยชีวิตของหญิงสาวในสังคมปิดที่แทบจะถูกตัดขาดจากผู้คนบนเกาะแห่งหนึ่งที่มีแต่สมาชิกในครอบครัวเดียวกันอาศัยอยู่ตัวเอกของเรื่องเป็นภรรยาที่ถูกกดขี่จากทั้งสามีและผู้หญิงด้วยกันที่เป็นญาติก็เอาแต่ซ้ำเติมเธอถูกใช้แรงงานเหมือนทาสและโดนล่วงละเมิดทางเพศจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายเมื่อทุกอย่างถึงที่สุดความแค้นที่สั่งสมมานานจึงระเบิดออกมากลายเป็นความรุนแรงอย่างเกินขีดจำกัดBedeviled หรือสะใภ้เกาะคลั่งเล่าเรื่องอย่างง่ายๆไม่มีอะไรพลิกแพลงมากนักแต่ทั้งสถานการณ์ที่น่าอึดอัดและความรุนแรงของฉากแก้แค้นก็ทำออกมาได้ถึงมากๆอันดับ 2 ผลงานของผู้กำกับ I Saw the Devil ที่ว่าด้วยการตามไล่ล่าล้างแค้นของชายหนุ่มกับฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าหันศพภรรยาที่กำลังตั้งท้องลูกของเขาอย่างโหดร้ายทารุณแต่จะฆ่าให้ตายมันคงเป็นเรื่องง่ายเกินไปการล้างแค้นแบบสุดโหดที่สุดท้ายไม่รู้ว่าใครกันแน่คือปีศาจจึงได้เริ่มต้นขึ้น I Saw the Devilเป็นหนังแนวระทึกขวัญสั่นประสาทจนคนดูแทบจะลืมหายใจการแสดงของชอยมินซิกทำให้ตัวละครฆาตกรต่อเนื่องในเรื่องน่ากลัวอย่างที่เราแทบไม่เคยรู้สึกกับตัวละครประเภทนี้มาก่อนโหดเหี้ยมเหมือนไม่ใช่คนเป็นตัวละครที่พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าน่ากลัวจริงๆหนังฉายความรุนแรงแบบไม่บัญญัติบัญญังหลายๆฉากเสียบเป็นเสียบฆ่าเป็นฆ่าอาวุธมีคมต่างๆในหนังไม่เคยน่ากลัวเท่ากับที่เห็นใน I Saw the Devil อีกแล้วและอันดับ 1 คงเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจาก Old Boy หนังลำดับที่ 2 ในไตรภาคแห่งการแก้แค้นของผู้กำกับปาร์คชานอุกที่ขึ้นหิ้งภาพยนตร์ระดับโลกไปแล้ว Old Boy มีเนื้อเรื่องที่คงจะเอามาเล่าทั้งหมดกันตรงนี้ไม่ได้หนังเล่าเรื่องของชายวัยกลางคนที่ถูกจับขังคุกอย่างไร้สาเหตุอยู่15 ปีเมื่อได้รับอิสระสิ่งแรกที่เขาทำก็คือต้องสืบหาว่าใครและเหตุใดที่อยู่เบื้องหลังการจองจำครั้งนี้เพื่อแก้แค้นคนที่ทำให้เขาต้องสิ้นอิสรภาพไปเป็น10 ปีซึ่งนอกจากเนื้อหาที่น่าสนใจและฉากหักมุมแบบแทบตกเก้าอี้แล้วโอนบอยยังเต็มไปด้วยฉากเจ๋งๆมากมายแสดงให้เห็นถึงทักษะการสร้างภาพยนตร์ของวงการหนังเกาหลีใต้ที่ไปไกลจนน่าอิจฉาจริงๆหลายตอนของหนังคงจะกลายเป็นฉากคลาสสิกในโลกภาพยนตร์ต่อไปอย่างแน่นอนตัวหนังโอบอยก็น่าจะขึ้นชั้นหนังที่ต้องดูไปอีกหลายปีเป็นทั้งหนังเกาหลีระดับต้นๆและเป็นหนังแนวล้างแค้นที่ดังที่สุดเรื่องหนึ่งตลอดกาลของวงการภาพยนตร์โลกด้วย ไปหาดูหาชมกันเอาละกันนะครับภาพยนตร์ที่อยู่ในเอเชียนะผมรักด้วยเลยนะอ่านอะไรก่อนไหมไม่ต้องอ่านอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กหน้ากลับมาดูสกู๊ปกันเพราะตอนนี้4 ทุ่ม 14 นาทีแล้วพักสักครู่ครับ